เหมือนไอ้ค่ะพี่น้องอู้นี่ไหมฟืดบอกมันมาทางนึงกับนี่ครับคุณมาจิ้มใส่กันค่ะพี่น้องมาเย็นสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบพอกับไก่นะคะในเสาร์ของวันที่9พฤศจิกา63ค่ะเฮากะเขาป้าตามนัดนะคะกับมาลุ้นซอยกันนะคะพี่น้องว่าวันนี้เฮาสิได้เฮ็ดปัวบ่นะคะก็ไปมวนๆน้ำกันเลยจ้าหมู่แลเฮาย่างมาซ้อมนะคะในคุณนะคะดอกพ่องางานี่นะคะง่วงหยับเนาะจ้ะเป็นดอกนี้เท่านั้นสี่ดอกน้อยๆนะคะไปหากันต่อค่ะเหนียวงามค่ะค่างาไผนะคะมีไอ้สองหินเนี่ยติดหาไฟค่ะค่ะง่ายค่ะค่ะมันก็ลังโพจากดินนั่นเองนางติดตะหินนะคะไม่ติดหินครับงามครับเราจะโค้งขึ้นจากดินนะคะคนเหยียบมันแตกก็ว่ะเหมือนไอ้ค่ะพี่น้อง
อู้นี่ไหมปื๊ดบอกมันมาทางนึงกับมี่ค่ะคุณมาจิ้มซอยกันค่ะพี่น้องไปเย็นขึ้นมาเตรียมได้มั้งเตรียมเตรียมอยู่พี่งามค่ะขามูนี่ค่ะถึงสีโพจากดินได้นะคะป๊าดพี่น้องเห็ดบวกเพชรบุรีกับสมังงามใช่ค่ะเต่านะครับมันจันทร์เห็ดเต่าปฏิทินกาครับ2563ครับอันนี้ก็เป็นเวลาตีหานะครับดูเพชรบุรีมาแล้วครับนี่แต่ดอกงามๆค่ะสะออนไลน์ค่ะพี่น้องงามๆค่ะพี่น้องโอ้โหสะออนสะออนมูที่สองครับแบ่งกันจิ้มครับพี่ครับเห็นมั้ยครับนี่จะเห็นได้ครับพี่ไปทางนั้นครับพี่ทางไหนจิ้มซอยกันกับหนองไส้นะคะหนองไส้กินอยู่ด้านทึ่งเลยค่ะลายค่ะค่ะพี่น้องบันยิ้มให้ยิ้มนี่ครับกับมากันหนองไส้นะคะช่องแซ่บอีดีชาแนลนะคะแล้วก็เย็นเย็นชาแนลนะคะแล้วก็ช่องมูหน่อยชาแนลนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียด้วยค่ะตื่นเต้นไหมสูงพี่น้องก็ได้ยินว่าตื่นเต้นครับดอกเห็นไหมแต่ว่าอยากไปเห็ดตอนนั้นนี่ครับมูนี่ชวนท่านจิ้มกับสายเถื่อนแล้วครับพี่พีสันสายจิ้มนะคะเป็นกับผ้าหน้าผมนะคะจิ้มซอยกันคนละทางนะคะพี่น้องสายกินครับเอานะน้ากินนะครับบ้าบ้าหายใจกินงามค่ะงามเลยงามค่ะค่ะพี่น้องหลวงพ่อง่ายนี่ค่ะพี่น้องเป็นเพื่อน
ใส่สีแกงแล้วนะคะสีแกงไม่ใช่แกงเครื่องเครื่องมงหลังไปหมูอะไรสีมงหลังแกงอันนี้รอบนี้เขาก็มาตัดตีซีกลัวๆนะคะป้าดอกดีดอกบางไงเลยค่ะพี่น้องนะคะนึกหวังเลยเนี่ยมันเช็ดกุหลาบดอกบานนี่ขนาดนั้นเนี่ยให้ลุงโพนะหน่อยมั่งเกี้ยหน่อยติดสอบไปมันง่ามากครับมันก็เสียบเหยียบมันเหยียบแล้วครับทำหน่องง่ามง่ามครับเนี่ยหน่องไส้จิ้มนะครับของท่านน่ะเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้นึงเดี๋ยวไปถางสอกให้แม่มือนี้ก็สวยคักแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาสิอวยลงเมื่อนะคะถ้าไปสรุปยอดอยู่เฮือนนะคะว่าเฮาได้เฮ็ดหลายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันค่ะตอนนี้ไก่ย่างน้ำกลอายเมื่อก่อนค่ะค่ะนี่ก็เป็นเฮ็ดที่ว่าเฮาได้ในมื้อนี้นะคะก็ขอพูดหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ